ท่านผู้บริหารคือมติชนและกรรมการที่สมาชิกท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพท่านนะครับผมมาวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อตั้งใจจะมาบรรยายอะไรนะครับแต่ผมต้องการที่จะมาเพื่อสื่อความในใจร่วมกันและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องการมาเพื่อที่จะขอบคุณทางเครือมติชนและผู้บริหารของเครือมติชนที่เห็นคุณค่าของโครงการอันนี้แล้วก็เป็นเสาหลักจริงๆให้กับโครงการที่จัดขึ้นมาถ้าไม่มีความสนับสนุนจากเครือมติชนผมไม่คิดว่าโครงการจะรุ่งเรืองได้ถึงขนาดนี้ก็ขอขอบคุณทางคณะพยากรณ์ผู้สนับสนุนซึ่งผมเชื่อว่าเป็นคณะพยากรณ์ซึ่งหาได้ยากนะครับแต่ละท่านรู้แล้วแต่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศการที่จะมาร่วมกันมาบรรยายในโครงการใดนั้นไม่ใช่ของง่ายผมถ้ากรุณาสละเวลามาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติที่เราจะต้องจดจำต่อไปที่สำคัญที่สุดท่านขอขอบคุณทางมูลนิธิสมาชิกที่ประกอบด้วยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะหวังผลอะไรเลยแต่ยอมเสียสละเวลาเสียสละกำลังกายกำลังใจเป็นผู้จัดโครงการด้วยความเหนื่อยอันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยความจริงใจที่จะละไว้ซิไม่ได้ก็คือต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกันของสนทนาทุกท่านแต่ละท่านนั้นก็มีธุรกิจที่ยุ่งเหยิงมีงานประจำที่ต้องทำที่สำคัญนั้นแต่ละท่านมาจากต่างจังหวัดบางท่านมาจากยาลาก็ยังสามารถรู้ศีรษะเวลามาตั้งฟังมาแชร์ไอเดียร่วมกันสิ่งเหล่านี้นั้นต้องขอขอบคุณอย่างสูงจริงๆสิ่งที่โครงการนี้หวังนั้นไม่ได้หวังอะไรจากผู้ท่านเลยเพียงหวังว่าณจุดนี้โครงการจะสามารถทำให้ผู้คนได้เห็นในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลกพอสมควรช่วยให้ท่านสามารถมองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างของประเทศไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาจจะให้ความคิดหรือบทเรียนบางประการที่ผู้ท่านจะสามารถนำไปใช้ในสิ่งที่ท่านมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วที่จะทำความดีความงามให้กับสังคมและกับบ้านเมืองได้มีโอกาสให้ท่านสร้างเครือข่ายไม่ใช่เครือข่ายเพื่อสร้างความรุ่งเรืองส่วนตัวแต่เป็นเครือข่ายที่จะช่วยผู้ท่านทำในสิ่งที่ท่านต้องการคือสังคมนั้นเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เมื่อตอนที่เริ่มโครงการนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายท่านอาจจะตั้งคำถามอยู่ในใจว่าวัตถุประสงค์จริงๆแล้วของโครงการคืออะไรมีการเมืองแอบแฝงหรือไม่ที่เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนอาจจะมีคำถามในใจผมไม่เคยอธิบายและไม่เคยตอบคำถามในสิ่งเหล่านี้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโครงการนี้ให้อะไรแก่ท่านได้ผลอย่างไรเมื่อตอนบ่ายที่ฟังท่านสรุปมาผมก็รู้สึกในใจแล้วว่าโครงการนี้บรรลุเป้าหมายของสมควรท่านเริ่มมีประกาย
เริ่มมีความมุ่งมั่นเริ่มคิดที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อสังคมและเพื่อบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้นั่นคือจุดประสงค์ที่แท้จริงเมื่อตอนที่ผมคุยกับคุณขันชัยประธานที่ผมชมว่าต้องการให้มีการร่วมกันของภาคประชาชนถ้าภาคประชาชนเข้มแข็งบ้านเมืองจะเข้มแข็งแต่ภาคประชาชนนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนมีความพร้อมเท่าเทียมกันการที่ทุกคนจะมีความมีส่วนร่วมกันในทันใดนั้นเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมีด่านหน้าที่เรียกว่าฟรอนต์ไลน์ที่มีความพร้อมมากกว่าคนอื่นที่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นให้คนเหล่านี้นั้นมีโอกาสได้มาพบปะกันรับฟังสิ่งต่างๆร่วมกันทำความเข้าใจกับโลกเข้าใจกับประเทศไทยเข้าใจกับตัวเองให้ดีขึ้นโครงการจะพยายามให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ช่องทางและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พวกท่านจึงถูกคัดเลือกมาเป็นรุ่นที่หนึ่งผมคิดโครงการนี้ขึ้นมาตอนนั้นทางมูลที่สมาชิกบอกว่าอาจารย์ช่วยคิดหน่อยชื่อผมมันชื่อสมคิดอยู่แล้วมันไม่เคยอยู่ที่สถิตมันถึงแก่เลยผมคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยมีความฝันมาอย่างท่านเป็นความฝันของคนที่ยังหนุ่มยังแน่นอยากจะทำโน่นทำนี่เพื่อให้ประเทศนั้นมันดีขึ้นจริงๆแล้วชีวิตผมเนี่ยห่างไกลจากเมืองการเมืองสุดขั้วผมเกิดมาที่เยาวราชในครอบครัวที่ไม่มีอันจะกินโชคดีผู้ใหญ่ของการละส่งเสียให้หนังสือได้ทุนไปเรียนต่างประเทศมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดทางสังคมและการเริ่มมีความคิดทางสังคมและการเมืองเพราะว่ามันมีสิ่งที่มันมาจากประกายประกายแรกนั้นเกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์สมัย14ตุลาคมมาจบที่6ตุลาคมผมอยู่ปีหนึ่งถึงปี4จากคนที่ไม่เคยสนใจเลยเรื่องของสังคมและการเมืองเราก็เริ่มคิดว่าเออบ้านเมืองมันจะเป็นการอย่างนี้นะอย่างนั้นนะประการที่สองก็คือตอนที่มีโอกาสไปรับเรียนต่างประเทศจะมีโอกาสไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็เห็นใจว่าทำไมญี่ปุ่นซึ่งไม่มีอะไรเลยถึงสามารถพัฒนาพลิกบริบทของเขาจนกลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจความสนใจในญี่ปุ่นเริ่มแผ่เข้าไปในเรื่องของฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันเคยคุยกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับผมว่ามันเป็นเอสเตอร์นะทุกคนเดิมตามแพทเทิร์นคล้ายๆกันเอสเตอร์แบบนี้เนี่ยสำคัญมากที่ว่าใครจะมาอยู่ตรงเอสเตอร์ก็จะเป็นประเทศแบบไหนประการที่สามมาถึงตอนที่เริ่มคิดที่จะเขียนหนังสือจากการเขียนเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นผมก็เริ่มคิดเรื่องของ marketing of innovation คิดถึงเมืองไทยและสุดท้ายก็เป็นการพัฒนาการทั่วไปก็คือว่ามีความฝันจู่ๆโชคชะตาก็บอกว่าให้มีโอกาสคอนแทคกับการเมืองก่อนหน้านั้นเราเป็นนักวิชาการเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนครั้งหนึ่งเคยนั่งกินกาแฟร่วมกันทางซ้ายของผมคือคุณสมที่ลิ้นของคุณทางขวาของผมคือคุณทักษิณชินวัตรรักกันมากนั่นคือ20ปีที่แล้ว